คุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาไม่เชื่อว่าผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัวไม่ว่าจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวของเราทำให้ทำถูกไม่รู้มันย่อมมีผลต่อเวรกรรมคนที่คิดทำชั่วระวังนักกรรมจะตามรถแล้วชั่วโมงผ่านยึดมันในศิลธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเด็กนั้นเป็นผู้เยาว์ว่ากันว่าคือความบริสุทธิ์คือผ้าขาวอยู่ที่เรานั้นจะแต่งแต้มสีอะไรลงไปให้เขาแล้วเด็กที่ถูกเรียกว่าเด็กแสบล่ะคะอันนี้จะต้องถูกเติมด้วยอะไรติดตามชมฟ้ามีตาวันนี้ค่ะขอบคุณคุณปูมากนะคะที่ซื้อบ้านให้ปูพี่รักปูอะอะไรที่ทำให้ปูสบายใจมีความสุขพี่ยินดีขอบคุณมากค่ะพ่อพระของปูเนี่ยถ้าไม่ได้คุณปูช่วยเอาไว้อะป่านี้ไม่รู้ว่าปูจะตกนรกขุมไหนอย่าไปพูดถึงมันเลยนะมันผ่านไปแล้วนะปู่ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่นะค่ะว่าแต่อยู่คนเดียวได้นะได้ค่ะคุณปูนั่นแหละกลับไปอยู่กรุงเทพคนเดียวอ่ะอย่าหักโหมงานมากนะคะปูเป็นห่วงจ้ะงั้นพี่ไปนะพักผ่อนเยอะๆนะคะจ้ะอยู่นี่ครับโวยวายอะไรกันวะไม่มีอะไรนะเอ้ยมานอนต่อไหมมามีอะไรนะเอ้ยอยู่นี่ครับโอ้ยโอ้ยจนป่านนี้แล้วอะขยะหน้าห้องทำไมไม่เอาไปทิ้งเองมีสมองหรือเปล่ามีสมองหรือเปล่ามีครับแต่ผมยังไม่ว่างอะไม่ว่างนี่แกกล้าพูดคำนี้กับฉันเหรอฮะไอเด็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็คุณหมอสั่งให้ผมทำความสะอาดห้องนี้ครับแต่ขยะน่ะมันสำคัญกว่าเอาออกไปทิ้งเดี๋ยวนี้แกอย่าร้องดีกับฉันนะไปรีบไปครับไม่ต้องกลัวนะคุณจำนงอ่ะเขาเสียงดังไปอย่างนั้นเองมาเลยมาให้ตอบหน่อยยาค่ะไอ้โชคเข้ามามีอะไร ฮะเอาอะไรกันนะเอะอะเสียงดังอะไรกันไอ้โชคตกลงได้ลูกค้าไหมได้ครับกำลังจะมาดีอ่ะไอ้จ๋องแล้วทำความสะอาดห้องยังเลยครับลูกค้าจะมายังไม่ได้ทำความสะอาดจะให้เขาเห็นความสกปรกหรือไงไอ้จ๋องก็เจ๊ก็ให้ผมเอาขยะไปทิ้งอะครับมาดิไอ้โชคเอาไปทิ้งไอ้จ๋องไปทำความสะอาดห้องไปไม่ต้องนู่นนางเอื้อยอ่ะจะให้มันนั่งทำซากทำไมนะก็ฉันใช้งานมันอยู่ใช้งานหรือว่าใช้ทำอย่างอื่นนางเอื้อยมันนั่งอยู่ได้ไปทำความสะอาดห้องมีเงินโดนแน่เดี๋ยวเถอะอ้าวไอ้สองคนนี่มายืนทำไมไปทำตามที่ฉันสั่งสิครับโอ้ยไม่ได้ดังใจเลยแต่ใครปากเปียกปากแฉะอยู่ได้ทุกวันเด็กเว้นเด็กเหลือขอเอ้ยไอ้หน่อยมานี่ก่อนหนึ่งเอ้ยมานี่เอาโอ้โหเอ้ยมานี่นะโอ้ยเอ้ยเป็นไรเอ้ยจับไปแกจับไปโถเอ้ยไอ้นี่ถอยเจ้านี่จับมันไว้ที่ครับโอ้โหเฮ้ยจับไว้เลือดเด็กขี้ขโมยแมวจันมันไอ้โจ๊กมันฆ่าแมวตายแล้วผมไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำอะไรหลักฐานอยู่นี่แต่ยังจะมาเถียงไอ้เด็กแสบไอ้เด็กเลวใครกันแน่ที่แสบไอ้เลวถึงไม่ตายนี่พวกเธอทำไมถึงได้หยาบคายอย่างนี้ดูสิเนี่ยเลี้ยงเสียเขาสุกจริงๆเลยเลี้ยงอะไรใช้งานพวกฉันทั้งนั้นเลือดในเนี้ยก็เลือดแมวไงเลือดแมวที่แกฆ่าไงเด็กวิปริตจริงจะมาเถียงเองเนี่ยมันไม่ใช่เลือดแมวมันเลือดคนโอ๊ยตายแล้วพูดอะไรอย่ามาใส่ร้ายฉันนะแต่งเรื่องไปเลยออกไปจากบ้านฉันเลยไปออกไปหมดเลยไปแน่ไม่อยู่แล้วไอ้คนใจร้ายใจดำไปพวกวิปริตไปเอ้ยไปเลยเว้ยอย่านึกนะว่าฉันไม่รู้นะว่าพวกแกคิดอะไรกับยายเอ้ยไอเด็กลามกแกสิลามกแกแหละเราปล่อยเลยไอ้ชั่วตายแล้วนี่ยายลำไยเห็นไหมว่าไอเด็กพวกนี้มันแสบแค่ไหนนี่เลี้ยงดีก็ไม่ได้ดีไปเลยรีบไปเลยไปไหนก็ไปเลยไปไอเด็กแสบเด็กมาจากนรกเนี่ยไม่เลี้ยงเว้ยไปเลยเว้ยไปทำไมถึงได้แย่อย่างนี้เนี่ยทำใจดีๆนะคนอย่างเราเนี่ยทำบุญคนไม่ขึ้นจริงๆนางปูจะกลัวอะไรนักหนาเนี่ยส่งมาเร็วหนูกลัวแล้วจะได้เงินใช้ไหมเร็วสิเร็วดิเรื่อยไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวพี่อาจจะดูแลเอื้อเองเข้าใจไหมพี่ก็เหมือนกันต่อให้ไม่มีกินเราจะกอดคออดอยู่ด้วยกันนะหนูจ๊ะหนูไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ได้ใจร้ายใจดำเหมือนสองคนนั้นมาอยู่กับฉันนะมาไม่ต้องกลัวมาแล้ว กินก่อนเลยจ้าลำไยนี่ถ้ากินไม่หมดนะห่อกลับบ้านไปเลยนะฉันให้ทำไมทำซะเยอะแยะเลยล่ะคะก็ทำให้เด็กพวกนั้นนั่นแหละก็อย่างที่บอกไงว่าฉันสองคนน่ะทำบุญคนไม่ขึ้นเลี้ยงเขาซะอย่างดิบดีอย่างนี้นะเพราะใช้งานเขาหน่อยก็หาว่าเราใจร้ายทั้งที่พวกเขาอะทำไม่ดีกับเราเลยทั้งหยาบคายทั้งโกหกเฮ้ยสารพัดใช่ก็เหมือนที่โบราณเขาว่านั่นแหละว่าเอาลูกเขามาเลี้ยงอมเมี่ยงเขามาอมมีแต่ความทุกข์ใจโอ้ยไม่รู้จักบุญคุณแล้วนะยังมาหาว่าพวกเราเนี่ยใจร้ายอีกกี่ครั้งแล้วคะที่คุณหมอพูดแบบนี้แล้วสุดท้ายอ่ะคุณหมอก็ใจอ่อนทุกทีนับตั้งแต่ยายปูแล้วก็ใครต่อใครอีกตั้งหลายคนจนมาถึงเด็กพวกนี้ค่ะแสบไอเด็กพวกนั้นอ่ะมันแสบกันทุกคนเลยอ่ะต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องเอาใครมาเลี้ยงอีกแล้วนะบอกเอาไว้เลยเราอยู่กันสองคนตายายก็ได้นะไม่ต้องมีลูกโอ้ยใจดีมีแต่เรื่องเศร้านี่พี่ปูเคยอยู่กับไอ้หมอโรคจิตนั่นเหรอครับไม่ใช่แค่พี่แต่ยังมีเด็กโชคร้ายอีกหลายๆคนรวมทั้งพวกเราด้วยแต่อย่าไปเรียกเขาว่าหมอเลยสองคนนั้นไม่ใช่หมอเป็นแค่คนเลวที่แอบอ้างแต่พี่นี่แหละจะกระชากหน้ากากมันเองถ้าพวกเราสามคนจะร่วมมือด้วยพี่ก็ยินดีมันด่าผมว่าเป็นเด็กเลวเด็กเลือดขอเด็กแสบมันพวกเราสามคนน่ะก็จะแสบให้มันดูขนาดพี่อยู่กับพวกเราทุกวันแต่งตัวแบบนี้ดูเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดเลยนี่ขนาดพี่ยังจำไม่ได้อย่าหวังเลยว่าไอ้สองผัวเมียโรคจิตจำได้พวกมันรอรับผลกรรมได้เลยค่ะเอื้อยเอาคืนแน่ๆโอ้ยใครมันเรียกอยู่ได้น่ารำคาญจังเลยอ้าวออกไปดูซิตาแกใครแกจะใช้จะวานอะไรใครก็พูดให้มันดีๆหน่อยออกไปดูให้หน่อยซิตาแกไปสิกันเลยครับมีคนบอกว่าที่นี่รับปรึกษาวางแผนครอบครัวก็เลยอยากจะพาลูกสาวแล้วก็ลูกเขยมาปรึกษานะคะพูดตรงๆนะครับผมไม่อยากให้น้องสาวผมมีท้องทั้งที่ยังเรียนไม่จบครับโว้ยใครมาวะไม่ไปงานตั้งเลยแกเอ้ยเมื่อก่อนผมก็รับปรึกษาปัญหาครอบครัวนะแต่นี่ไม่ได้ทำนานแล้วแอมก็ไม่อยากทำค่ะแต่คุณแม่บังคับให้มาแอมจอร์จไปดูแอมสิครับไม่ต้องครับข้างในเป็นห้องส่วนตัวเดี๋ยวผมดูแลแอมเองครับถ้าอย่างนั้นฝากลูกด้วยนะคะคุณหมอไม่ต้องห่วงครับค่ะแม่ตามใจน้องแอมอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนี้น้องแอมจะเสียเด็กเอานะครับนั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ตำหนิแม่อีกละถ้าอย่างนั้นน่ะจัดการปัญหากันเองแล้วกันนะ แม่จอร์จเดี๋ยวพี่ไปรอในรถกับแม่นะครับพี่ชุนคุณคะใจเย็นๆนะคะค่อยๆพูดกันก็ได้ไปนั่งรอข้างในก่อนก็ได้ค่ะครับปล่อยเอื้อยกับจ่องไว้กับสองผัวเมียโรคจิตวิปริตแบบนั้นมันจะดีหรอครับพี่ปูพี่ว่าเอื้อยกับจ่องดูแลตัวเองได้ปล่อยให้พวกมันลิงโลดใจไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยตามไปสมทบจัดการมันไม่เอานะหนูแอมจะร้องไห้หนูไม่ได้ท้องหรอกค่ะหนูไม่ได้ท้องแล้วหนูร้องไห้ทำไมก็แม่บังคับให้หนูแต่งงานกับแฟนหนูไม่ได้อยากแต่งคุณหมอเข้าใจใช่ไหมคะหนูอายุแค่17เองจะให้หนูรีบแต่งงานไปไหนอีกอย่างหนูก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าหนูจะคบกับแฟนหนูได้อีกนานเท่าไหร่ทำไมล่ะจ๊ะก็เด็กๆวัยรุ่นด้วยกันปวดหัวค่ะหนูน่ะแพ้คนแก่โดยเฉพาะวัยอย่างคุณหมอเวลาที่หนูอยู่ใกล้หนูรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยจังเลยค่ะจริงๆเหรอจ๊ะจริงสิคะเวลาที่คุณหมอกอดหนูแบบนี้หนูยิ่งรู้สึกอบอุ่นที่สุดเลยค่ะดื่มกาแฟก่อนนะคะอยู่กับคุณหมอแล้วอะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกค่ะขอบคุณครับพี่ใจดีอย่างไรครับอุ้ยไม่ต้องเรียกพี่หรอกค่ะแก่แล้วไม่แก่นะครับยังสาวยังสวยถ้าบอกว่ารุ่นเดียวกับแม่ผมก็เชื่อนะครับจริงเหรอคะจริงครับยิ่งอยู่ใกล้ๆยิ่งอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยผมอยากอยู่ใกล้ๆพี่จังเลยครับแหมพูดอย่างเงี้ยประเดี๋ยวแฟนก็งอนหรอกงอนก็งอนไปเถอะครับเลิกกันได้นั่นดีบ้านแฟนผมอะเครียดกันทั้งบ้านแค่คบกันเขาก็จะจับผมไปแต่งงานแล้วพี่ลองคิดดูสิครับผมอายุแค่20จะรีบแต่งงานไปทำไมก็แฟนท้องไงผมว่าเขาไม่ได้ท้องหรอกครับเขาแกล้งท้องเพียงเพราะจะจับผมไปแต่งงานเท่านั้นเองเอ้ยกับจ่องไม่ได้โวยวายอะไรแปลว่าลงล็อกถึงที่เราที่จะต้องไปช่วยน้องๆแล้วครับพี่ปูมีไม้เด็ดอะไรงัดออกมาให้สองผัวเมียโรคจิตมันติดใจเลยนะโชคได้ครับพี่ปูแอมจอร์จแอมจอร์จเป็นไงบ้างแม่ร้องไห้เสียใจใหญ่แล้วผมไม่อยากออกไปเลยครับผมเครียดโอ้ยเครียดก็อยู่ที่นี่แหละไม่ต้องออกไปผมไม่อยากมีเรื่องครับผมไปก่อนนะครับถ้าไม่รังเกียจผมมาคุยกับพี่บ้างได้ไหมครับไม่รังเกียจหรอกค่ะงั้นเราไปเที่ยวกันนะครับได้ค่ะงั้นผมไปก่อนนะครับแล้วลูกเรามาหาพี่อีกนะได้ครับแอมไม่อยากไปหาแม่เลยค่ะแอมเครียดแอมออกไปหาแม่ก่อนนะแล้วถ้าหนูเครียดโทรหาหมอได้ตลอดเวลา มากันแล้วเฮ้ยเด็กเหลือขอไม่มีมารยาทไม่อยากคุยกับแม่ก็ตามใจไม่เป็นไรครับแม่เลี้ยงคนมันเลี้ยงยากจริงๆเลยนะคะคุณหมอโอ้ยปวดหัวจังเลยขอเข้าไปนั่งแป๊บนึงนะคะแม่จะไปแคร์ว่ามันทำไมครับพวกมันเป็นเด็กเหลือขอเด็กเลวไม่ต้องไปแคร์มันด้วยครับนี่ตาแก่ว่าไหมว่าไม่ใช่แค่เราสองคนอะที่เจอพวกเวรพวกเด็กเหลือขอพวกเด็กแสบเนี่ยคนอื่นเขาก็เจอเห็นไหมงั้นเราก็ไม่ผิดสินะเพราะไอ้เด็กพวกนั้นมันเลวจริงๆใช่ไปดูสิเลี้ยงคนนี่มันเลี้ยงได้แต่ตัวจริงๆเลยนะคะคุณหมอจริงๆครับแต่ของคุณเป็นลูกแท้ๆแต่ของหมอไม่ใช่ลูกจริงๆพอเขาทำไม่ดีหมอก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมล่ะคะหมอเคยอุปการะเด็กกำพร้าเลี้ยงดูอย่างดีส่งเสียเล่าเรียนทุกอย่างอาหารการกินก็อย่างดีแต่พวกเขากลับหยาบคายเนรคุณยังไม่เสร็จอีกเหรอฮะทำแค่นี้ทำไม่ได้เหรอว้ายตอนนี้ทำแล้วทำไม่เสร็จแม่ครับคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าท่าทางไม่ค่อยดีพอดีคิดถึงคนไม่ดีอะค่ะจิตใจเลยมันห่อเหี่ยวค่ะหมอก็เหมือนกันพอคิดถึงไอ้พวกเด็กอกตัญญูพวกนั้นใจคอไม่ดีจริงถ้าเลี้ยงเด็กแล้วปวดหัวเนี่ยหันมาเลี้ยงผู้ใหญ่บ้างไหมคะรับรองว่าเลี้ยงง่ายไม่ดื้อไม่ซนไม่แสบไม่เป็นเด็กเวรเด็กเหลือขอไม่ทำให้คุณหมอทุกข์ใจค่ะผมรู้แล้วล่ะครับว่าทำไมจ๊อบมันอยู่ในนี้ได้นานๆทำไมเหรอครับเพราะว่าพี่ไงครับอยู่กับพี่แล้วรู้สึกเย็นตาเย็นใจยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกครับผมเคยคิดว่าผมชอบสาวๆใสๆนะครับแต่พอมาวันนี้ผมอยู่กับพี่แล้วรู้สึกอุ่นใจยังไงไม่รู้ครับเอ้ยเขินเลยไม่รู้ตัวจริงๆเลยนะครับพี่ปูว่าผมเล่นบทลิเกแบบนั้นไปได้ยังไงพอผมพูดแล้วขนลุกพี่ก็ขยักขยงอยากจะอ้วกพวกมันจะจำเราไม่ได้จริงๆใช่ไหมคะเอ้ยกลัวว่าคนเร็วๆอย่างมันจะคิดตลบหลังเราพี่ว่าแกตัณหากรรมแบบนั้นน่ะไม่คิดอะไรหรอกนอกจากเรื่องชั่วๆถ้าไม่อยากเปลืองตัวนะก็รีบทำให้มันรักให้มันหลงเร็วๆละกันแผนสำเร็จเมื่อไหร่จะได้ไปจับพวกมันเร็วๆ เกิดอะไรขึ้นกับเราฮะตะแก จู่ๆนะก็มีหนุ่มๆสาวๆมาให้ความสนใจกับเราอุ้ยเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันอะเนื้อหอมขึ้นมาทันทีเลยอะดมจี้หอมไหมอุ้ยจะอ้วกเฮ้ยตะแกหนังเหนียวพูดจาหยาบคายไม่เห็นเหมือนสาวๆเลยอะพวกสาวๆนะครับพูดจาออกเพลาะตัวก็หอมไม่เหม็นเหมือนแกเลยแกเฮ้ยนี่แกเหม็นแต่ว่าหนุ่มๆว่าฉันหอมเว้ยเฮ้ยแก่ๆเนี่ยฉันก็มีเสน่ห์นะเว้ยสวยค่ะสวยทุกเรื่องแม่ค้ามีเก้าให้เก้าไหมโอ้โอ้ดูเลยค่ะดูเลยเลือกเลยคุณคะเลือกทั้งรักทั้งหลงคุณหมอจะแย่อยู่แล้วแต่ถ้าคุณหมอยังไม่เลิกกับคุณจำนงแอมก็ไม่กล้าคิดอะไรไกลกับคุณหมอหรอกค่ะพูดจริงๆนะครับถ้าพี่จำนงโสดผมพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตคู่กับพี่จำนงครับอยู่คนเดียวมันเหงาปอนอยากมีคู่แล้วค่ะถ้าคุณหมออยากจะเริ่มต้นใหม่กับปอนก็พร้อมจะโอเคแต่งงานไหมล่ะครับถ้าพี่จำนงแต่งผมก็แต่งเฮ้ยตะแกยายแก่หมดอารมณ์เลยกำลังเคิมๆอยู่นึกว่าฉันไม่หมดอ่ะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสองคนงกคนเลวนั่นจะยอมให้อะไรเราง่ายๆไม่ว่าจะเงินทั้งโฉนดที่ดินใครว่ามันให้ล่ะแต่นี่มันโฉนดนี่ครับโฉนดแต่ถ้ายังไม่ได้โอนก็ยังไม่มีประโยชน์อะไรพวกมันเห็นเราเป็นเด็กก็เลยหลอกเอาง่ายๆส่วนแบงค์เนี่ยก็มีทั้งแบงค์จริงแบงค์ปลอมส่วนใหญ่ก็เป็นแบงค์ปลอมมากกว่านี่น่าล่ะกล้าให้เป็นฟ่อนๆเลยพวกมันอะร้ายจะตายไม่ยอมให้อะไรพวกเราง่ายๆหรอกอย่างเนี้ยต้องหาวิธีใหม่เป็นไงมากแกแต่โดนเยอะไหมอะหมดดวงไม่ดีจริงอยู่ใกล้แกละมั้งเนี่ยแกแหละตัวสวยแกนั่นแหละเพราะแกคนเดียวอ่ะไม่ต้องมายุ่งกับฉันเราจบกันแค่นี้นะผมว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้วพี่ไม่จริงใจกับผมจะไม่ยุ่งกับพี่อีกแล้ววันนี้ไม่ออกไปไหนเหรอคะไม่ครับคุณจำนงล่ะคะไม่หรอกค่ะเซงแล้วลูกๆหลานๆอยู่ไหนล่ะคะ หมู่นี้ไม่เห็นมาหาเลยลูกหลานที่ไหนพี่ก็รู้ว่าบ้านผมไม่มีลูกไม่มีหลานเคยเอาเด็กกำพร้ามาเลี้ยงแล้วก็เป็นเด็กแสบเด็กเหลือขออยู่ดีๆมันก็เนรคุณด่าพวกผมหยาบๆคล้ายๆแล้วหนุ่มๆสาวๆผู้หญิงผู้ชายหล่อๆน่ารักสวยๆนะคะที่แวะมาน่ะอยู่ไหนแล้วคะใครเหรอคะใครคะแล้วลูกเขาไม่มาอีกแล้วเหรอคะเฮ้ยมาสิคะใช่เดี๋ยวก็มาครับเดี๋ยวก็มาอ๋องั้นช่วงรอนะคะมาเลือกสักชุด2ชุดค่ะอุดหนุนหน่อยค่ะตั้งแต่เช้ายังขายไม่ได้เลยค่ะไม่ไปค่ะแอมบอกแล้วไงคะว่าจะไม่ไปไหนกับพี่หมอทั้งนั้นทำไมล่ะแอมก็พี่หมอเอาเงินไปให้การพนันออนไลน์ได้แต่กับแอมพี่หมอโกหกแอมไม่เคยได้อะไรแม้แต่อย่างเดียวแอมจะเอาอะไรโฉนดที่ดินไหมหมอสัญญาว่าจะโอนให้ถ้าพี่หมอจะให้จริงๆแอมก็เอาค่ะโทรหาผมไปร้อยสายมีอะไรล่ะครับโอ้ยก็พี่อะคิดถึงชุนมากอะชุนโกรธชุนงอนอะไรพี่จ๊ะไม่ยอมมาหาพี่เลยอะก็พี่ไม่เคยเห็นความรักความจริงใจของผมเลยนี่ครับการพนันพี่ให้ได้แต่กับผมไม่เคยได้อะไรเลยแม้แต่บาทเดียวชุนอยากได้อะไรนะพี่จะให้หมดทุกอย่างเลยจ้ะแต่ว่าชุนนะอย่าทิ้งพี่นะพี่อายเอ้ยไม่ใช่พี่อะคิดถึงชุนมากพี่ให้อะไรผมก็เอาหมดเลยครับถ้าพี่ให้ด้วยความจริงใจเชื่อไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการที่มันกลัวการอยู่คนเดียวกลัวอับอายขายขี้หน้ากลัวว่าจะไม่มีใครจะทำให้มันโอนโฉนดให้พวกเราได้จริงๆอ่ะพี่ก็ได้บ้านที่มันอยู่บ้านที่พวกมันเคยทรมานพวกเราไงครับผมก็ได้เงินที่พวกมันไม่เคยให้เราแม้แต่บาทเดียวแต่ตอนนี้มันอยู่กับผมหมดแล้วไม่มากหรอกนะแค่ทำให้มัน2คนหมดเนื้อหมดตัวส่วนพี่ก็ไม่เอาอะไรจากมันมากหรอกสงสารแค่เห็นมันหมดตัวก็ดีใจละและจะสาแก่ใจถ้าพวกมันรู้ว่าพวกเราเป็นใครเชียร์บ้านหลังนี้เป็นของผมแล้วล่ะครับพอดีผมปล่อยเขาเช่าไปฮะทำอย่างนี้แล้วพี่จะไปอยู่ที่ไหนอ่ะอุ้ยก็ไปอยู่กับไอ้ก็ไปอยู่กับคุณพี่บูลไงครับผมก็ไม่มีบ้านแล้วฮะผมยกให้แอมไปแล้วเฮ้ยแอมก็ว่าจะขายเหมือนกันค่ะอุ้ยแอมแต่ไม่เป็นไรหรอกนะคะถึงคุณวิบูลย์คุณจำนงจะไม่มีบ้านเนี่ยแต่ก็ยังมีเงินเหลือใช้กันไม่ใช่หรอคะไม่น่ามีหรอกครับเพราะเงินอยู่กับผมมันแหละฮะแกละสิถึงพี่วิบูลย์พี่จำนงจะไม่มีเงินไม่มีรถไม่มีบ้านปอนก็มีบ้านให้อยู่ค่ะไปอยู่บ้านปอนกันนะคะจริงเหรอจริงเหรอคุณหมอสองคนเนี่ยเป็นคนใจดีมีเมตตากรุณาดีใจด้วยนะคะในที่สุดอ่ะก็มีลูกหลานอ่ะรักคุณหมอจริงๆนะจีใช่ค่ะไม่เหมือนเด็กแสบเด็กเวรเด็กเหลือขอที่คุณหมอเคยเลี้ยงแล้วเนี่ยละคุณใช่ไหมคะจ้ะใช่ค่ะใหญ่โตจริงๆเลยนะเนี่ยสามีซื้อให้อ่ะค่ะไม่ได้คดไม่ได้โกงไม่ได้เอาเปรียบหลอกลวงทำร้ายใครเหมือนคนบางคนเชิญค่ะเชิญด้านในค่ะโชคปิดประตูให้แน่นๆ อย่าให้ใครออกไปได้อีกครับจ๋องโทรหาตำรวจแล้วใช่ไหมครับพี่ปูผมแจ้งความไว้หลายวันแล้วชวนโชคกับเอื้อยไปให้ปากคำเรียบร้อยแล้วครับเอื้อยรูปที่พี่ให้ไปขยายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะพี่ปูอะไรเนี่ยอะไรกันปูเอื้อยโชคจ๋องอะไรกันนะก็เด็กเหลือขอเด็กเวรเด็กแสบของพวกแกไงเฮ้ยเฮ้ยนี่มันพวกแกใช่พวกฉันเด็กแสบอย่างที่แกเคยด่าไว้ไงไอ้เลวแกอยู่เฉยๆดีกว่าครับดิ้นไปก็เสียแรงเปล่าปล่อยอีกเดี๋ยวตำรวจก็คงมาแล้วแล้วก็คงจะลากคอพวกแกไปเก็บหลักฐานไม่ว่าจะเป็นป่าท้ายหมู่บ้านที่พวกแกให้พวกฉันขุดฝังซากทารกสถานประกอบการเลวๆของพวกแกหรือว่าหมอปลอมๆที่หลอกลวงชาวบ้านเฮ้ยอีกับใครก็แกแหละอียั่วอีเลวอีแสบถึงจะชั่วจะเลวยังไงก็ไม่ได้เศษเสี้ยวของพวกแกต่อหน้าทำตัวเป็นคนดีแต่ที่แท้เลวสร้างสารพัดและที่ด่าฉันพวกเลวเด็กเวรตอนเนี้ยพวกฉันก็เป็นเด็กเวรที่พวกแกด่าแล้วไงเพิ่มเติมคือความแสบเพราะพวกเราอะถือคติบุญคุณต้องตอบแทนความแค้นต้องเอาคืนจ๋องส่วนทรัพย์สมบัติของพวกแกพวกฉันไม่เอาหรอกเหมือนน่ารังเกียจแต่พวกฉันจะไปทำบุญส่งขอให้พวกแกสองคนที่ไม่เคยทำบุญกันเลยไอ้ชั่วไอ้ไปมาไอ้ไส้หมดภารกิจของฉันละต่อไปก็เป็นหน้าที่ของตำรวจเอาใจช่วยให้พวกแกถูกขังลืมหรือไม่ก็ตายไปในคุกซะไอ้เลวไม่จะโทษเด็กฝ่ายเดียวก็คงไม่ได้นะคะเพราะผู้ใหญ่นั้นบ่มเพาะแต่สิ่งที่ไม่ดีให้กับเขาเหมือนคำกล่าวที่ว่าต้นกล้าที่อ่อนแอจะเติบโตขึ้นมาแข็งแรงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีไม่เป็นเด็กแสบก็ต้องบ่มเพาะแต่สิ่งที่ดีๆให้กับเขานะคะก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศความเจริญของคนทั้งหลายย่อมเกิดมาจากประพฤติชอบและการหาเลี้ยงชีพชอบเป็นหลักสำคัญผู้ที่จะสามารถประพฤติชอบและหาเลี้ยงชีพชอบได้ด้วยนั้นย่อมจะมีทั้งวิชาความรู้ทั้งหลักธรรมทางศาสนาเพราะสิ่งแรกเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับใช้กระทำการทำงานสิ่งหลังเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับส่งเสริมความประพฤติและการปฏิบัติงานให้ชอบคือให้ถูกต้องและเป็นธรรมพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตาจะรู้ไม่เห็นว่าใครมองอยู่ไม่มีใครมาทำกันบ้านไม่สนทั้งบุญทั้งบาปมีสิ่งคิดอยากไม่ละอายไม่ชอบสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติดตัวไม่ว่าจะดีจะชั่ว